เพื่อนๆพบกับเกียรตินะคะเกียรติ USA Channel ค่ะในคลิปนี้นะคะวันนี้วันที่15ถ้าตามเวลาในประเทศไทยก็เป็นวันที่16เช้ามืดนะคะเวลาตอนนี้ก็ประมาณเกือบบ่าย3โมงแล้วค่ะก็ตามเวลาในประเทศไทยก็เกือบตี3ประมาณนี้แล้วค่ะวันนี้พายุหิมะลงหนักนะคะเกียรติก็จะให้ดูตอนนี้เกียรติกับเพื่อนร่วมงานกำลังนั่งรถกำลังจะกลับที่ออฟฟิศนะคะพอดีว่าเพื่อนร่วมงานบางคนขับเกียรติก็เลยได้ถ่ายคลิปไว้ให้ดูนะคะว่าสภาพถนนตอนนี้น่ะเป็นยังไงนะคะก็มาดูกันเลยค่ะนะคะและนี่ก็คือสภาพบนท้องถนนในเมืองซันเบอรี่นะคะเมืองนี้เราปกติแล้วขับรถประมาณ30นาทีก็จะถึงออฟฟิศนะคะแต่วันนี้คงต้องใช้เวลานานมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าหิมะตกอย่างหนักเลยนะคะเขาบอกว่ามันจะตกจนถึงพรุ่งนี้เช้าค่ะก็นี่แหละสภาพค่อนข้างที่จะใช้ความระมัดระวังอย่างมากๆนะคะในการขับพอดีว่าเกศโชคดีวันนี้มีเพื่อนร่วมงานมาด้วยถ้าไม่งั้นนะคะเกศก็คงจะได้จอดรถไว้ที่ไซต์งานเลยค่ะเพราะเกศไม่กล้าขับนะคะบนถนนลักษณะนี้นี่ไม่เสี่ยงเลยดีที่สุดเลยค่ะเกียรติไม่กล้าขับจริงๆนะคะก็นี่แหละสภาพทุกคนก็ไปกันด้วยความระมัดระวังก็คือไปเรื่อยๆค่ะดูสภาพมันตกหนักอย่างมากเลยนี่คือครั้งแรกนะคะของปีนี้ค่ะนี่คือหิมะครั้งแรกของปีไม่มีใครคิดว่ามันจะหนักได้ถึงขนาดนี้นะคะปกติแล้วหิมะมาครั้งแรกนี่ส่วนมากจะมาแค่ประมาณนิ้วอะไรประมาณนี้ก็คือหายไปนู่นหนักจริงๆก็จะประมาณเดือนธันวาแล้วก็มกราเนี่ยช่วงนั้นจะสโนว์เยอะมากค่ะลงมาหนักแต่นี่คือเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะก็ตกมาซะแบบถล่มทลายเลยค่ะก็ขอให้เราเดินทางโดยปลอดภัยกลับถึงออฟฟิศโดยปลอดภัยแล้วค่ะนะคะข้างหน้าเรานี่เหมือนกับจะมีรถติดนะคะติดกับสโนว์ติดจริงๆด้วยค่ะนะคะรถคันนี้คือไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้เพราะว่ามันลื่นนะคะถนนมันลื่นเป็นรถสปอร์ตไม่มีแรงพอที่จะขึ้นถนนมันลื่นค่ะ I was just worried about this car. I thought it was Yeah, it looks like he's very close yeah, to the right? track, isn't it? Oh.นะคะที่เพื่อนร่วมงานขับรถเก่งเมื่อกี้เนี่ยเราเกือบติดกับสโนว์ค่ะเกือบขึ้นไม่ได้นะคะเซฮัลโหลเพื่อนร่วมงานขับรถเก่งมากเลยค่ะเขาเคยอยู่อลาสก้านะคะแล้วเขาเคยผจญภัยกับหิมะมาก่อนเขาก็เลยขับได้นะคะถ้าได้ให้เกียรติขับนะแกเกียรติก็คงจะอยู่ตรงนั้นแหละค่ะไม่ได้กลับบ้านเลยค่ะออฟฟิศเลยเพราะว่าเกียรติไม่สามารถที่จะขับได้นะคะ
ไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าถนนมันมีแต่หิมะเลยไอ้ใต้หิมะนี่คือมันเป็นน้ำแข็งแล้วนะคะเพราะว่ามันตกตั้งแต่ช่วงกลางวันนะคะตกตั้งแต่ช่วงกลางวันก็ป่าเข้าไป 4-5 ชั่วโมงนะคะตกมาเนี่ยสโนว์ก็หนาประมาณ6นิ้วถึงจะเห็นจะได้นะคะ6นิ้วนะข้างหน้ารถยังมีหิมะกองอยู่สามีไม่ได้ปัดออกนะคะแย่มากค่ะสภาพอากาศแย่มากเดี๋ยวเห็นไหมคะรถคันหนึ่งลงไปข้างทางแล้วค่ะคันหนึ่งคันที่สองแล้วนั่นเองอันตรายมากๆอันตรายมากๆเพราะถนนมันลื่นมากสองคันสองคันซ้อนนะคะเนี่ยใกล้ๆกันเลยว้าวเวลาในประเทศไทยก็ตีห้านะคะตีห้าของวันศุกร์ที่16นะคะในตามเวลาในประเทศไทยคือวันนี้หิมะตกอย่างหนักจริงๆค่ะตอนนี้อยู่หน้าบ้านนี่ก็ได้หนาประมาณ 6-7 นิ้วได้แล้วล่ะค่ะประมาณนั้นแหละหนักมากไม่รู้พรุ่งนี้เช้าจะไปทำงานได้หรือเปล่าขาวโพลนไปหมดนะคะขาวโพลนไปหมดเต็มไปด้วยหิมะค่ะมองไปทางไหนก็จะเต็มไปด้วยหิมะนะคะหนาวมากค่ะเย็นเย็นเย็นเยือกเลยแค่นี้ก่อนแล้วกันไปแล้วเย็นเย็นจะเข้าบ้านแล้ว